อ๋อโอเคเสียงน่าจะมาแล้วนะครับขออภัยด้วยครับขออภัยครับเอาใหม่ oh สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเชา้าวันที่10กุมภานะครับเชื่อว่าเสียงน่าจะเริ่มมาแล้วนะผมเริ่มเห็นตัว audio input มันมีสั่นละนะครับหลายท่านบอกว่ายังไม่มียังไม่มีเสียงไม่ออกมาลวค่ะอ่านะบบางท่านบอกว่าเอะเสียงมาแล้วนะครับคุณเชอรี่บอกว่ามาแล้วนะครับ คุณสตาร์ฮอลิเดย์นะฮะเซเลเบชันนะฮะ,อะบอกมาแล้วนะฮะนะครับคุณจุธามาศบอกว่ายังไม่มีเสียงนะครับคุณดิมมี่บอกว่าได้ยินเสียงแล้วนะฮะ,ะคุณสุมาลีบอกว่าสวัสดีค่ะนะฮะคุณชันนลงบอกว่าได้แล้วนะฮะไม่รู้ได้อะไรนะครับคุณสิริพงศ์มาแล้วคุณจิรพรสวัสดีค่ะ,ะมาแล้วคุณอลิสนะฮะบอกมาแล้วมาแล้วนะฮะอ่านิดหนึ่งนะครับ มาดูกันฟังดีดีนะครับก็คือว่านะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสําคัญนะครับวันที่8นดขอภายวันที่10เดือนกุมภาน์นะฮะวันนี้็นวันสาคัญนะฮะเป็นวันสําคัญอะไรเป็นวันนัดตีม้อครับน<ล>ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะคำว่านัดตีหม้อนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าปิดตาตีหม้อเนี่ย มันมันหมายถึงอะไรไอ้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคำคำนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมไอ้ความหมายมันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะไม่สุภาพระดับไหนนะฮะถ้าถ้าท่านใดคิดว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพนะครับคำว่าปิดตาแล้วก็ตีหม้อเนี่ยนะฮะมันก็ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือมันไม่สุภาพยังไงวะตีหม้อเนี่ยก็เอาหม้อมาตีตีตีตนะฮะ นะครับมิตาตีม่อเนี่ยนะครับคือผมจําได้เมื่อเมื่อตอนม3นะครับเมื่อตอนม3นะฮะมัธยมไม่แน่ใจว่ามัธยม3ามไหมอาจจะประมาณมัธยมมัธยมมัธยม2อ่ามัธยม2มัธยม2ไม่ก็มัธยม3เนี่ยแหละตีสมัธยม2แล้วกันนะฮะมัธยม2เนี่ยก็จําได้ว่าไปเรียนพิเศษอ่าไปเรียนพิเศษที่บ้านเพื่อนนะเป็นบ้านเพื่อ เพื a family, a ่อนเนี่ยก็มีบ้านอยู่แถวแถวเยาวราชไม่รู้วันนี้เพื่อนจะมาฟังไหมนะฮะเพื่อนน่าจะมาฟังตอนนั้นมสองจำได้ว่าก็ไปนั่งเรียนภาษาอังกฤษกันนะก็เชิญอาจารย์มาสอนพิเศษที่บ้านเลยภาษาอังกฤษนะฮะก็เรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนนะฮะมันก็จะมีเพื่อนมีเจ้าของบ้านอ่าเจ้าของบ้านเพื่อนผมคนนึงแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็มาเรียนผมก็มาเรียน3คนรวมเป็นสาคนเรียนไปเนี่ยนะมันก็จะมีบางศัพท นะฮะเกี่ยวกับเรื่องมั่วม้อเนี่ยแหละผมก็เลยทะลึ่งไปพูดคําว่าปิดตาตีหม้อนะตีหม้อนะฮะเอ,อ่อแค่นี้พูดแค่นี้นะฮะติดตาตีหม้อนะฮะคือคือ,คอกลายเป็นว่าอาจารย์นี่เงียบไปเลยนะนะครับอาจารย์นี่เงียบไปเลยครับนะฮะผมก็เลยงงว่าเอ้ยมันมันมันเป็นคําไม่เพาะอะไรตรงไหนยังไงวะนะครับก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจจนถึงทุกวันนี้นะฮะ แม้กระทั่งคำว่าหูดำเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะครับหรือแม้คําว่าหน้ามอ,อางเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันไม่สุภาพตรงไหนวะนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคือเลมิเศษแล้วพอพูดคาว่าตีมอปุ๊บนี่โโหูอาจารย์นี่เงียบไปเลยนะผมก็เฮ้ยแปลว่ามันเป็นคําไม่สุภาพว่ะแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ก็ยังไม่รู้ครับว่ามันไม่สุภาพด้วยประกาไหนนะฮะช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะบ,บางท่านบอกว่าเป็นการละเล่นของเด็กๆนะฮะ เอาเป็นว่าก็ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องสุภาพไม่สุภาพแล้วกันเรื่องของตีม่อคือวันนี้เนี่ยมันมีการนัดชุมนุมครับนะฮะที่ที่สกายวอล์กตรงหน้ามามึงคลองอ่ะนะครับตรงสี่แยกปฐุมวันอ่ะนะครับก็เขาเรียกว่านัดชุมนุมตีม่อนะฮะใช้สัญลักษณ์ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าคับคลายคับคลานะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปภาพกันนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ไปแตะต้องมากนะครับผมเองก็กลัวโดนตีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องนี้ว่าผลกระทบ กับตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วม็อบครั้งนี้เนี่ยมันจะกระแสจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าน่าสนใจนะนะที่เราจะมาคุยกันนะครับในในครั้งนี้นะฮะก็อ่อหลายท่านบอกว่าหูดาเท่ากับหนา้ามอเนี่ยไม่ไม่ค่อยเข้าใจคือมันจะไปทะลเรื่องยังไงวะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเนี่ยคุณคุณอะไรฮะคุณลัชคุณไม่รู้ออกเสียงคุณลุดคุณลุดอา่าก็พิมพ์มาว่าหูดาเท่ากับหนา้ามอนะครับเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าอา่อ คุณรุตบอกว่าถ้าตีหม้อเฉยๆมีในแฝงในเชิงไม่สุภาพนะฮะก็ไม่รู้จริงๆนะเอาเองี้ผมไม่รู้จริงทําไมมันถึงไม่สุภาพนะฮะไม่ได้แกล้งซื่อนะเห็นหน้าตาผมอย่างนี้เนี่ยเห็นดูเถื่อนๆนะฮะไม่ค่อยได้รักษาเนื้อรักษาตัวแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าฮยผมนี่เป็นคนที่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเรียกได้ว่าอยู่ในกรอบอยู่ในตรอกมาตลอดนะฮะ เห็นหน้าตาเถื่อนๆอย่างนี้เนี่ยตอนสมัยเรียนปริยาตีเนี่ยนะฮะเรียนบอกว่าโหเต็มไปด้วยเพื่อนที่มาจากช่างกันทั้งนั้นเลยนะส่วนผมนี่มาจากเทพเซเินช่เพื่อนก็มาจากตอนเรียนสายอาชีวะกันเพราะว่าผมเรียนที่ประจอมก้าพระนครเนือเรียนวิศวะเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมกันระหว่างคนที่เรียนสายสามัญกับคนที่เรียนสายอชีวะอ่ามันเรียนร่วมกันนะครับเห็นเถื่อนๆอย่างเงี้ยผมนี่คือ อับายามุกนี่คือแตะมาล้ทุกอย่างเอาไม่ใช่นะฮะอับายามุกนี่ไม่เคยได้แตะเลยนะเล่ายาปาปิ้งนี่ดื่มไม่เป็นนะฮะจริงๆไม่เคยไม่เคยแตะนะฮะเที่ยวอ,อะไรนี่ไม่เคยนะฮะผับวงผับบาร์ไม่มีนะฮะอตอนเรียนสวยเรียนเมียตีอาจจะมีกลับบ้านดึกๆบ้างแต่คือทํากิจกรรมนะฮะคือทํากิจกรรมนะครับคืออาจจะมีเรียกได้ว่า,ารู้จักคนเยอะแล้วกันรู้จักคนเยอะก็จริงนะ แต่ไม่เคยเที่ยวเลยนะนะครับไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้คือซื่อนะฮะหน้าตาซื่อมากนะฮะไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะครับอย่างนั้นอย่าได้คิดกะคิดว่าผมนี่แกล้งแกล้งเซอร์นะฮะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้จริงๆริงนะครับอ่าก็ท่านใดก็ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยก็แล้วกันครับคุณพจนีบอกว่าอย่าไปรู้มันเลยขาดถ้ายังไม่รู้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากรู้ครับก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รู้ไม่สนใจเพียงแต่ว่าเผอิญวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของม็อบแล้วเขาใช้คาว่าตีม่อ แล้วผมก็เลยย้อนกลับไปตอนสมัยผมเรียนพิเศษไงพอพูดคำว่าตีมอปุ๊บอาจารย์จะเงียบเลยนะก็ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ามันไม่สุภาพนะฮะเอาเลยว่าวันนี้เดี๋ยวอ,อ,อินโทรมาพอละนะฮะตอนนี้ก็มีเข้ามา1.4พันวิวนะครับ1.4พันวิวลนะช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ค่อ,คอยๆไล่เรื่องละกันนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วสิ่งที่เคยเล่าให้ฟังมันมันกำลังปรากฏแล้วนะครับ จริงๆเราก็พูดอย่างนี้มาตลอดเลยนะว่าสิ่งที่เคยเล่ามันกําลังเกิดขึ้นมันกาลังเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับนะฮะมันกําลังเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็คือตอนนี้กระแสที่ร้อนแรงที่สุดในโลกของการลงทุนตอนนี้นะครับก็คือรีเฟรชชันครับรีเฟรชชันก็คือการกลับมาของเงินเฟ้อนะฮะแล้วการกลับมาของเงินเฟ้อครั้งนี้เขาเขาไม่ได้ตั้งชื่อกันธรรมดาละเขาไม่ได้แค่แบบว่ารีเฟรชชันกันเฉยๆนะครับเป็นรีเฟรชชันแอคเซอรเรชั่นหมายความว่า การเร่งตัวของเงินเฟ้อนะครับสับเขาว่า acceleration เนี่ยเราจะเคยเห็นตอนเรียนตอนสมัยเรียนมัธยมปลายก็คือความเร่งจาได้ป่ะความเร่งและเรียนมากๆเข้าตอนเรียนมหาลัยอ่ะใครที่ต้องมานั่งเรียนฟิสิกส์ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยหรือต้องมานั่งเรียนเรื่องของพวกเดนมิกเดนมิกวิชาเดนมิกเนี่ยในตอนเรียนมหาลัยเนี่ย acceleration นี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหเป็นศัพท์ที่เจอเจอยิกๆเลยนะฮะ ก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้มันมีคําว่า r e f l a t i o n acceleration เกิดขึ้นก็คือการเร่งโตของเงินเฟ้อนะครับคํคำนี้ถ้ามาแล้วเนี่ยมันแรงมันแรงแล้วมันเป็นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในอีกในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็คือการถือเงินสดมันจะได้ค่าเร็วมากนะครับคือทุกสับสิ่งในโลกนี้มันจะขึ้นหมดยกเว้นเงินสดนะเราจะเห็นได้ว่าบิตคอยไปแล้วไปอีกนะครับทองคําอาจจะดูงี่เง่านะ แต่เดี๋ยวมันจะมานแน่ๆครับ10ปี10เท่าผมยังเชื่อแบบนั้นนะครับคือตอนนี้มันอาจจะถูกกดดันด้วยเรื่องของบอลยูระย่าปรับเพิ่มขึ้นเรียลเรทที่มันปรับลดลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทองคําก็หนีไม่พ้นที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นต่างๆแอสเซทคลาสต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะต้องเน้นทางขึ้นให้หมดนะฮะที่จะมีไม่ขึ้นมีน่าจะมีอยู่สับ์สิ่งเดียวก็คือเงินสดนะฮะเงินที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยไม่ควรขึ้นนะฮะ แต่อย่างอื่นนี้ขึ้นหมดง่ายๆเมื่อวานผมบ่นเรื่องเมื่อวันจันร์ผมบ่นเรื่องอะไรผมบ่นเรื่องพริกใจ่ะปะพริกตอนนี้โคตรแพงเลยนะครับมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พิษไมลระบาดโอ้โหตกใจนะฮะไอ้เราก็ปลูกต้นพริกมาเยอะนะฮะปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นล่าสุดเนี่ยคุณหมอคุณหมอวรารวิทย์เนี่ยขาเอ่ยชื่อแล้วกันถึงขนาดเออเอาต้นพริกมาปลูกให้เลยนะคุณหมอท่านก็น่ารักมากนะฮะเราเห็นรถเขน็นเดี๋ยวผมให้ดูรูปรถเข็นอีกลอมหนึ่งนะฮะรูปรถเข็น รถเข็นของสองปันเนี่ยนะฮะของสองปันเดี๋ยวให้ดูนะฮะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับสักครู่นะฮะสักครู่นะครับนะครับ นะนี่รถเข็นของสองปันเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นแล้วกันนะฮนะรถเข็นสองปันนะครับก็เป็นคุณหมอวรวิทย์นะฮะที่ท่านก็ซื้อให้นะฮะคือไปซื้อเป็นของข,องขวัญตอนตอนตอนสองปันเกิดขึ้นมาปันสุปันผลคือถ้า คือถ้าคุณหมอวรวิทย์ท่านไม่ได้ซื้อให้เนี่ยผมก็ยังรืกอไม่ออกนะว่าโลกใบนี้มันมีรถเข็นสําหรับเด็กแฝดด้วยนะเพราะว่าไม่มีเวลาไปเดินห้างไม่มีเวลาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรแบบนั้นเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่าเลี้ยงลูกแบบตามมีตามเกิดน,นะฮะนี่คือสไตล์ผมนะฮะไม่ค่อยได้อะไรก็คุณหมอวรวิทย์ท่านก็เรียกได้ว่ามอบรถเข็นนะสหรับเด็กแฝดมาให้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนปันสุกันผลเกิดปรากฏว่าคุณหมอวรวิทย์เนี่ยเขาก็เอาต้นพริกอะ่ะมาปลูกให้นะครับ เพราะเห็นว่าผมชอบกินพริกนะฮะสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะฮะทวดียังไม่ได้ออกยังไม่ไออกสักเม็ดเลยคราวนี้คุณหมอวัล,ลิวิทท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาต้นใหญ่มาให้เลยนะฮะก็ขอบพระคุณมากมานะฮะกลับมากลับมาทาไมต้องไปเรื่องต้นพริกด้วยเพราะว่าขนาดพริกแะราคาันยังพุ่งขึ้นกระฉุดอาจจะเป็นเรื่องฤด,ดูกาลด้วยนะครับอากาศหนาวผลผลิตมันออกมาน้อยนะครับแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าเงินเฟ้อในประเทศก็เริ่มเร่งมัดเร่งตัวนะครับพอภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยโลกของการลงทุนมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไป มันกาลังจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาตลอดว่าปีนี้เนี่ยเอเวอเรตติงเรนี่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นมีสิ่งเดียวที่จะไม่ขึ้นก็คือเงินสดนะครับงนั้นก็แปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้หวานเอาไว้นะฮะหวานเอาไว้ก็คือการลงทุนที่เราได้เก็บเกี่ยวพวกหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มปิโตเคมีนะซึ่งเคยแนะนํามาโดยตลอดเนี่ยก็อยากให้ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับเราแทบไม่ต้องไปจับต้องอะไรมันเลยนะ ราปล่อยให้มันลันไปนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันมาแรงจริงๆแล้วมันกําลังเป็นกระแสนะครับทีนี้ตอนนี้มีผู้เข้ามาชมแล้วประมาณ1.8พันท่านนะครับช่วยขอความกรุณานะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้น้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมขาดลามาสายบ่อยนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจนะวันพฤหัสบดีศุกร์ก็ไปแพ้เมื่อวานก,ก็ต้องพาลูกไปฉีดยานะฮะช่วยเป็นกําลังใจนะครับช่วยปั๊มยอดไลค์ยอดยอด,ยอดวิวให้ด้วยนะครับอะ กลับมาแล้วกันนะครับว่าภาพของเงินเฟ้อมันกาลังมากลุ่มหุ้นที่เราลงทุนลงแรงไปเราก็เก็บมาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปแตะต้องมันปล่อยให้มันลันไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นพลังงานปิดโตเคมีธนาคารพาณิชย์แล้วก็การเงินนะครับลันมันไปเรื่อยเรื่อนะครับยังไม่นับรวมเรื่องพวกนักการศอีกนะพวกคาปีพวก c p o พวก ICT a d v a n c e พวกเนี้ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เงินสดอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีหมดเองแหละนะครับ เราจะค่อยๆเข้าเรื่องกันไปนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะเอามาฉายรูปให้ดูนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเอาเป็นเรื่องแรกก่อนผมคิดว่าเรื่องแรกที่กำลังจะเป็นข่าวดีให้กับเราก็คือฤดูการเรื่องของฤดูการนะครับเริ่มเห็นฝนตกเนาะปลายปลายหนาวปลายหนาวนะมันเรามีแต่คได้ยินคําว่าปลายฝนต้นหนาวนะฮะอันนี้คือปลายหนาวนะฮะแล้วก็ต้นร้อนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้ว เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยมีฝนตกลงมาก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีงานของ Goldman Sachs ออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะได้มันจะมีโอกาสดีขึ้นเนี่ยอยู่สองดอกด้วยกันนะดอกแรกก็คือเรื่องของวัคซีนถูกไหมนะครับแอสตราเซเนกานะครับไฟเซอร์ Pfizer, นู่นนั่นนี่เนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเห็นได้ชัดว่านิวเคสเนี่ยลดลงนะครับนะฮะอย่าอย่า,เ,าเขาเรียก เียได้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าพอมีวัคซีนล้วอย่างมันดีขึ้นหลังจากนั้นกัแมแพทย์สักเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีประเด็นที่ดีขึ้นอีกนะก็คือเรื่องของซีซันนอลเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิลดลงเนี่ยนะฮะเราราวสักทุกทุกสิบทุกทุกสิบทุกทุกสิบองศาเซลเซียสเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรนะครับขอภัยถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกทุกสิบองศาเซลเซียสนะครับก็จำนวนเคสเนี่ยนิวเคสที่จะพบ มันจะลดลงนะฮะโดยก็จะลดลงราวประมาณ300คนต่อ1 0 0 0 0แสนอ่าต่อ1 0 0 0 0แสนต่อประชากร10,000แสน 1, คนเนี่ย300คนที่จะพบนิวเคสเนี่ยมันจะลดลงนะครับเราเห็นได้ว่ากราฟมันเป็นแบบนี้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนิวเคสมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเ,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 เนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเรากำลังเรากาลังเข้าสู่ช่วงเวลานะฮะที่ดีนะ,ะเพราะว่า1ในประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนต่างประเทศเองเนี่ย มันก็จะเริ่มเป็นเรียกได้ว่าอุณหภูมิมันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะจากเดิมที่หนาวมากๆเมื่อตอนเดือนธันวามกราก็จะเริ่มค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นละอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสถานการณ์เนี่ยเรื่องของโควิดมันกำลังจะดีขึ้นนะครับเพราะสถานการณ์โควิดกําลังเริ่มดูดีขึ้นแล้วอะไรล่ะที่มันกําลังเป็นไปอยู่ในต,ตอนนี้นะฮะสถานการณ์ที่ตอนนี้กําลังเป็นไปอยู่เนี่ยนะครับผมจะค่อยๆแกะให้ดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูจากกราฟก็ได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮ เขากลับมาแล้วนะฮะกลับมาอะไรครับกลับมาอ่อนครับนะฮะหักหัวคว่ำแล้วนะฮะเริ่มอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าหลุดแนวฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมานะครับโอกาสที่จะดิ่งลงเรื่อยๆมีสูงมากๆนะครับผมเชื่อว่าดิ่งแล้วแหละดูจากกระแสะตอนนี้แล้วไม่น่ารอดนะฮะก็ดูดีฮนะเนี่ยนะฮะ ก็เรียกได้ว่าตัดแนวเทรนด์ไลน์ลงมาแล้วนะฮะไม่น่ารอดนะฮะน่าจะอย่างน้อยๆก็ลงมาต่ำกว่า90อ่ะอันนี้คือดอลลร์อินเด็กนะครับนะครับถัดมาเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเห็นมไหมไต่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะก <c oughs> <c oughs> ็ดอกเบี้ยมานะครับนี่คือดอกเบี้ยมานะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกครับแน่นอนดอกเบี้ยมาได้งไงดอกเบี้ยมาก็มาจากเรื่องของ ตัว forward inflation expectation หรือเราจะเรียกว่าเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่า break even ของ inflation ก็ได้นะครับ break even ของ inflation ก็มาจากตัว forward inflation นะบวกด้วยตัว risk premium ของตัว inflation อีกนั่นแหละนะครับก็คือความเสี่ยงความผันผวนที่จะคาดการผิดอะไรแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวพูดออกมาไปสับเทคนิคเยอะเร็วมันจะยากนะฮะคุยง่ายๆคือการคาดการเงินเฟอ้อมันกำลังมา ดอกเบีย้ยระยะยาวมันก็เลยมานะครับอันนี้คือภาพที่มันกําลังเป็นอย่างที่เราเห็นก่อนดอลลาร์พีกกับเบอ์ออนอีกแล้วนะนะครับใครมีบางคนบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมาเฮ้ยดอลลาร์มันต้องแข็งค่าสตบางมิติมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่ามันมีเรื่องประเด็นเรื่องของการมองว่าจะมีส t ิลลาร์ดแพ็กเกจออกมาอีกชุดใหญ่ยังมีเรื่องของการที่เฟดยังไม่ส่งสัญญาณในการที่จะลดการทํา QE ยังไม่ได้มีเรื่องของการที่เฟดจะส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ ดังนั้นดอลลาร์ก็เลยต้องอ่อนลงไปก่อนนะครับดอลลาร์ก็อ่อนแต่ปรากฏว่าคนที่จะไม่อ่อนก็คือหยวนนะฮะหยวนตอนนี้เป็นยังไงหยวนตอนนี้แข็งเป๊กเลยนะครับแข็งเป๊กเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงก่อนตุดจีเนี่ย PBOC เขาก็มีการดูดซับสภาพคล่องออกคือทําให้สภาพคล่องในประเทศตึงตัวมากขึ้นถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเอาลูก M2M2 ก็คือปริมาณเงินในระบบของจีเนี่ยนะฮะมันกําลังสไลด์ลง คือมันน้อยลงแต่ประเทศอื่นนี่ขึ้นหมดเลยนะญี่ปุ่นขึ้นอเมริกาขึ้นนั่นหมายความว่าจีนจะพยายามบีบไม่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับเกิดเงินเฟอ้อนะจะพยายามบีบไม่ให้ตัวเองเกิดภาวะเงินเฟอ้อนะครับก็คือลดสภาพคล่องตัวเองลงมาแต่ญี่ปุ่นเอย่ยประเทศอื่นเอย่ยอ่ะมันทําไม่ได้เพราะว่าเขาต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเขาต้องใช้เงินในการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องโควิดปริมาณเงินของทั้งญี่ปุ่นอเมริกาหรือหลายๆประเทศเลยพุ่งกระโจนกันนะครับ ภาพมันก็เลยกลายเป็นว่าหยวนเนี่ยมันก็เลย is king จำได้ไหมผมเคยเล่าให้เราให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งว่าหยวนมัน is king นะนะครับแล้วเมื่อหยวนมันจะเป็นราชาของโลกนะจากนี้ก็คือข้าเงินหยวนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันก็จะขึ้นไม่หยุดครับมันก็จะขึ้นไม่หยุดแล้วตอนนี้เป็นยังไงอ่ะคอมมิชชันมันก็ non stop จริงๆอ่ะหลยเห็นได้ปะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วอยู่ยางก็มาพอยางก็จะมาเราก็บอกแล้วว่าให้ไปลุย sta นะฮะ ให้ไปลุย STA ให้ไปลุยทุกอย่างที่มันไปเกี่ยวกับพวกคอมมิตี้นะฮะพวกพกกับพวก,พวกสินค้าเกษตรเนี่ยน่าเล่นมากน่าเล่นมากนะ,ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาหยวนแข่งข้ามันจะนํามาซึ่งเรื่องการเร่งนําเข้าพวก raw material พวกวัตถุดิบแบบนีนะ้นี่คือลูกที่ฉายแล้วฉายอีกพูดแล้วพูดอีกแล้วมันกําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับมันกําลังเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าภาพของการคาดการเงินเฟอ้อเห็นปะ ตัว forward inflation เนี่ยมันกำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วยิ่ง n In f l a ฟช o n ขึ้นแม้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแต่ปรากฏว,ว่าดอกเบี้ยขึ้นไม่แรงเท่าใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ real interest rate มันก็เลยยังติดลบแล้วก็จะติดลบต่อไปนี่คือธีมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ r e f l a t i o n acceleration นะครับ acceleration นะครับก็คือการเร่งตัวของเงินเฟอ้อมันมาแล้วมันจะสมผลทาให้เกิด real interest rate ติดลบทีนี้พอ real interest อ่า interest rate ติดลบปุ๊บเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะ กกแม็แซกถึงขนาดต้องร้องอดโอยถ้ายังจำได้เนี่ยโกแม s a แซกเขาเคยมีดัชนีอันนึงมาให้เราได้ดูกันก็คือ RAI นะฮะ List Appetite Indicator นะฮะเป็นตัวที่วัดแบบวัดแบบวัดเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไว้วัดความแบบความผันผวนความร้อนแรงของตลาดอะว่าถ้าเกิดเวลามันขึ้นมาสูงๆก็แปลว่า ดัชนีมันพร้อมที่จะหักหัวลงมาลงมาต่ำๆก็เป็นจังหวะให้คอนเทเลียนในการซื้อสวนกลับเข้าไปนะครับปรากฏว่าโกลแมนแซกเนี่ยเขาออกงานมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มี IAI เนี่ย IAI ก็คือดัชนีตัวนี้ของโกลมนแซกที่ไว้วัดว่าตลาดจะลงเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมันก็ทำงานได้ดีนะก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นมาแตะๆบริเวณหนึ่งแล้วเนี่ยตลาดก็ลงนะออะอย่างที่เราได้เห็นลงไปเมื่อตอนปลายมกราที่ผ่านมาเห็นว่า ที่ดาวจนลงกันที6 0 0จุด400จุดลงกันให้สะเทือนขวัญน่ยยังจําได้ไหมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยต้องลงตามด้วยคือแต่ตลาดหุ้นไทยมันลงก่อนเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยขายเงินเพื่อเอ้าขายหุ้นเพื่อจะได้ระดมเงินสดไปซื้อ OR ใช่ป่ะแล้วผมก็บอกแล้วว่าแรงกดดันจากเรื่อง OR มันกำลังจบแล้วนะกองทุนกำลังจะจ่ายเงินแล้วนะมันก็จะเป็นไปอย่างที่เราให้ฟังเลยว่าพอหลังจากจบเรื่องของ OR ไปหุ้นมันก็เลยเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคเช่นเดียวกันตอนนี้นเนี่ยตลาดมันก็ลงมาตามตลาดหุ้นเมกาแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ตลาดหุ้นเมกามันลงไปแล้วอ่ะเมื่อวาน n a s d a q ทำออทามหายแล้วเอเอสอดดาวโจนก็เหมือนจะง้องแงงแต่ก็ยังอยู่บริเวณเกือบออทามหายสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือโกเมซบอกว่า RA i เเนี่ยมันกำลังทำในเชิงของวงจรรอบใหม่เป็น เป็นเป็นเป็นไซเคิลหายรอบใหม่แปลว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะลงละเพราะตลาดลงไปแล้วแล้วลงได้แค่นั้นแล้วก็กลับมาอีกนะฮะนี่แปลว่า Goldman Sachs กูุ่ง่ก็คือยอมอะแม้ว่า RAI นะฮะมันก่อนหน้าน,นี้มันขึ้นมาแตะที่1แล้วนะแล้วตลาดหุ้นมันก็ลงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ย Goldman Sachs บอกว่านะฮะเนี่ย RAI เนี่ยมันไซเคิลหายรอบใหม่แล้วนะครับตลาดมันกำลังเข้าสู่ชุดของบู i ิ h รอบใหม่ นะครับทำไม rai ถึงได้กลับมาได้นะฮะเพราะ rai มันกลับมาตามเรื่องของ inflation expectation ครับมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเขาเอามาพอ o t g r a เลยนะเฮ้ย rai เ่ย <R II S 2> มันไปทางเดียวกับเงินเฟอ้อะนะครับนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะบอกนะครับว่าเฮ้ยเอ่เอ,อกำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าเกินกว่าที่คิดอะ่ะจริงอยู่ว่าโกล d ม a n s a c h เขาจะบอกว่ารอบของการปรับฐานเมื่อตอนปลายมกรา จนถึงต้นกุมภาเนี่ยมันเป็นแค่การปรับฐานชั่วรานะเขายังมองว่าระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยยังเป็นบูเทนอยู่แล้วก็ยังมองว่า s อสแอะต้องไป4ี่พันสยังต้องไปอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดาได้เลยว่า Goldman Sachs ก,ก,ก็ไม่คิดว่าการย่อตัวแล้วก็ฟื้นตัวเนี่ยมันจะเร็วได้ขนาดนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้งานออกงานชุดใหม่ก็เลยออกมาแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้มองไม่ได้เตือนแล้วไม่ได้จะเตือนแล้วว่าตลาดเนี่ยจะลงนะครับนะครับโอ้กอด ผมขอเบรกสักประมาณ5นาทีนะครับในการที่จะไปหากล้องใหม่มานะครับขออภัยด้วยนะครับแบตมันหมดนะขอเวลา5นาทีนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับทุกท่านครับนะครับ อ่กลับมาแล้วครับทุกท่านครับไม่แน่ใจว่าภาพและเสียงจะดีไหมนะครับโอ้ยเหนื่อยนะฮะใช้อุปกรณ์ไฮเทคก็ก็เป็นซะอย่างนี้นะครับก็เป็นซะอย่างนี้นะครับก็ลําบากลําบนนะฮะอุปกรณ์ไฮเทคก็มีปัญหาเรื่องแบตอีกนะฮะคิดว่าแบตยังไม่หมดไงนะครับก็เลยไม่ได้ชาร์จนะครับนะครับก็กลับมาใช้กล้อง โลจิเทคเหมือนเดิมนะฮะภาพอาจจะจืดๆบางๆนะฮะต้องขออ,อ,อภัยด้วยนะครับรู้สึกว่ารูนะะ้สึกว่ามันจะมีน้องผู้ช่วยนะฮะก็บอกว่ากล้องมันมีสามารถเสียบแบตได้ในตัวรู้สึกมันจะไม่มีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีนะครับอะ ก็ขออภัยด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ต่อนะครับขออภัยด้วยที่ทำให้เ,เสียเวลาเวลานะฮะผมไปต่อเลยแล้วกันนะฮะกำลังมันนะฮะอ่าโอเคเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะอยากจะสื่อสารว่า Google s t a เขาอยากจะสื่อสารว่าเฮ้ยมันกำลังเร่งตัวนะมันกำลังจะไปได้นะมันกำลังจะไปต่อเขากำลังพยายามสื่อสารนะฮะเงินเฟอ้อมาทุกอย่างกำลังจะมานะครับ อสิ่งหนึ่งที่สื่อสารอีกก็คือว่าตอนนี้เบรกอีเวนต์อินเฟชันเนี่ยนะครับมันมันกำลังเข้าสู่ n ิวไซเคิลนะครับแล้วกำลังกลับไปก่อนสมัยเนี่ยก่อนโควิดละแล้วถ้าเราจะเห็นนะฮะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเบรกอีเวนต์อินเฟชันเบรกอีเวนต์เฟ t ชันก็คือพูดง่ายๆการข้าการเงินเฟ้อนั่นแหละนะฮะมันจะมีดรอปลงเนี่ยเคยเกิดขึ้นตอนไหนก็คือตอนที่มันเกิดเรื่องของเทเบิลทันท่ำนะฮะ ก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเฟดส่งสัญญาในการจะลดขนาด QE ในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการที่จะลดขนาดงบดุลมันมีแค่ช่วงนั้นนะฮะมันมีแค่ช่วงนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันกำลังจะกลับขึ้นไปที่บริเวณนั้นอีกครั้งหนึ่งละนะครับกำลังจะได้ใกล้เนียนะฮะเนียโพสไคเซสไฮมันกำลังจะกลับขึ้นไปแล้วนะครับนี่เงินเฟอ้อภาพนี้เป็นภาพที่เข้าใจค่อนข้างยากนะแต่พอจะอธิบายได้คร่าวๆว่านะครับมันจะมีค่าความสัมพันธ์นะฮะสแตนดาร์ อนนะฮะระหว่างตัว b บร Event นต์อินเฟชนะครับกับตัว S&P 500นะครับใน3ปีกับ5ปีที่ผ่านมาดูจากรูปแล้วแปลเป็นภาษาไทยให้เลยว่านะมันมีความสัมพันธ์กันที่ค่อนข้างสูงเมื่อไหรก็ตามที่เบรกอ e เวนต์อินเฟชมันพุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเออ S 500มักจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะนี่คือคร้าๆเลยนะแปลง,ง่ายๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่า นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอันนึงที่น่าสนใจก็คือนะครับถ้าสมมุติว่าเรียลเรต์ตับลดลงเรียลเรต์ตับลดลงก็แปลว่าเงินเฟ้อขึ้นแรงกว่าเลยครับเงินเฟ้อขึ้นแรงกว่าตัวดอกเบี้ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเงินเฟ้อขึ้นนะเรียลเรต์ตับลดลงเงินเฟ้อพุ่งเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของหุ้นนะครับนะครับก็คืออะไรเบรกอีเวนต์อัพเรียลเรตดาว29%ออฟไทม์เนี่ยมันจะให้ค่าเฉลี่ยนะครับในสามปีที่ผ่านมาเนี่ย จะเป็นช่วงเวลาที่ s p ให้รีเทิร์เนี่ยนะฮะเป็นบวกอยู่เสมอนะครับนี่คือแปลว่าสายการปัจจุบันเนี่ยมันเอื้ออํานวยให้หุ้นต้องขึ้นไงเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงติดลบแล้วการคาดการเงินเฟอ้อกาลังจะมาพูดง่ายๆคือดอกเบีย้ยมันยังขึ้นไม่ทันเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นอ่ะเมื่อเงินเฟอ้อมาดอกเบีย้ยเองขึ้นไม่ทันแปลว่าราคาสินค้าขึ้นก่อนแต่ต้นทุนทานงการเงินมันยังไม่ได้ขึ้นตามนะมันเลยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสาหรับพวกบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะฮะที่จะหากําไรในช่วงเวลานนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเขาก็ย้อนเวลากลับไปดูในอดีตหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงไหนที่มันมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะมาอย่างเช่นช่วงที่ทรัมป์เพิ่งชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ2016 election r e f l e s h เนีเห็นไหมฮะอ่า b r e ก k even อ่าการคาดการเงินเฟอ้อขึ้น,นะะตอนที่มันมเกิดเหตุการณ์เรื่องของ tax reform การคาดการเงินเฟอ้ออ่าปรับพุ่งขึ้นเป็นไง S&P นะฮะ return พุ่งขึ้นทันทีนะฮะ แต่พอช่วงปี18ครับที่พาวเวลออกส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บนะฮะเรียบร้อยเบรกอีเวนต์อนเฟชันติดลบนะฮะหุ้นก็ติดลบลงมาทันทีอันนี้คือตัวอย่างในอดีตที่เขาพยายามที่อยากจะสื่อสารนะครับทีนี้แล้วกลุ่มหุ้นเนี่ยในอเมริกาถ้าเวลาเบรกอีเวนต์อนเฟชันมันพุ่งขึ้นหรือดอกเ,เงินเฟอ้อมันมาเนี่ยกลุ่มอะไรที่ในทางเศรษฐีแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากค่าเบต้ามันจะดีมากๆเนี่ยคือใครมีแบงค์ครับ นะฮะมีพวกออโต้คอมโพเนนต์มีพวก Auto onent, เอเนจี Energy, นะครับมีพวกทรานสポートเดชันนะครับมีพวกไดเวอร์ซี่ไฟฟ n แฟลเนเชียลพวกเนี้ยมามันก็สอดคล้องใช่ป่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปโดยตลอดว่าเวลาเงินเฟอ้อมาเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราเล่นไปที่กลุ่มที่จะป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเงินเฟอ้อเราซัดไปเลยพลังงานเราไปเลยปตท จะลงไฟฟ้าผมยังไม่ว่าอะไรเลยแต่ลงไฟฟ้าที่ต้องระวังนิดนึงมันจะมีเรื่องของต้นทุนเป็นราคาแก๊สนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในอนาคตได้แต่ว่าอย่างน้นอยๆ่ยกระแสะพลังงานมันจะมากลุ่มธนาคารเอาไปเถอะนะฮะมันก็จะมากลุ่มการเงินเนี่ยเอาไปเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนด้นานการเงินมันยังไม่ขึ้นไงก็ริง่งรีรบออกหุ้นกู้ในช่วงนี้ไปนะฮะในขณะเดียวกันในอนาคตอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นได้ด้วยนะ,ะครับกลุ่มธนาคารก็ออกขอไปกลุ่มการเงินก็นนะเล่นไปเถอะ กลุ่มปินโตเคมีก็จะมาด้วยเหมือนกันพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อมันจะมานะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจครับในยุคที่เงินเฟ้อกำลังจะมาเนี่ยการลงทุนในคือตอนนี้มันมีคนถามผมอย่างนี้อ๋อคุณปิ้งไปลงทุนในพวกนี้ได้ไหมอ่ะพวกกองทุนรวมที่ลงทุนเทค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 นะฮะไม่ได้ผับบาร์นะฮะไม่ได้เทคที่เป็นแบบดิสโกโ้ไม่ใช่นะคือพวกคุณเทคโนโลยีนะฮะพวกคุณเทคพวกคุณแบบไฮเทคอะ่ะ ก็ะจะสังเกตป่ะว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการออกกองประเภทนี้เยอะมากเยอะมากเยอะจนแบบเวลาผมเห็นอะไรแบบนี้ทีไรเนะี่ยผมสยองนะมันดูเหมือนมาช้าเกินไปหรือเปล่านะมาช้าเกินไปไหมหเธอนะฮะคือเวลาที่มากระแสออกกองเล่นกับเทคมันจชคคล้ายๆย้อนเวลากลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วอะสี่ปีที่แล้วจำ,จำได้ไหมฮะกระแสตอนนั้นคืออะไร Aging Society ครับ ต้องเล่นกับกองเลยครับกองพวกเฮลเฮลแคร์กองพวก, Health, ก,พวกโรงพยาบาลในยุโรปจําได้ไหมแล้วเป็นยังไงอะ่ะผลตอบแทนมันก็คืออย่างที่เราเห็นในตอนนั้นจําได้ไหมครับกระแสมันแรงมากเลยนะครับกระแสเอจิงโซซ i e t ตี้สังคมผู้สูงอายุนะกระแสาการเล่นของกลุ่มโรงพยาบาลมันจะดีมากๆเลยสุดท้ายแล้วจอยนะฮะเช่นเดียวกันผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้บรรดาพวกุ้นกลุ่มเทคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นกระแสที่ไม่มีใครไม่รู้ว่าต้องเอา ทุกคนมาที่ตรงนี้กันค่อนข้างหมดแล้วก็เกิดกองทุนที่ไปลงทุนในพวกเทค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 เทอาจจะมีเทคแบบแปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะก็มีแต่คนมาถามผมเนี่ยว่าดีไหมผมผมว่ามันก็ดีแต่ผมรู้สึกแปลกๆอ่ะมันเยอะไปนะฮะที่นี้เรากำลังเข้าสู่ภายใต้ยุคของรีเฟชชั่นเ c ฟเฟอร์เรชั่นก็คือการเร่งตัวของเงินเฟ้องานของโกเม a ซกวันนี้ออกมาแล้วผมชอบมากเลยมันมีเรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะบอกคําว่าเฮ้ยเขาไป ทำค่าลีเกชันไปทำสมการถดถอยใส่ฟังก์ชันเรื่องของการแค้การเงินเฟ้อกับเรื่องของผลตอบแทนของหุ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะฮะมันอธิบายไม่ได้ครับคือมันอธิบายได้น้อยมันไม่ได้อธิบายไม่ได้หรอกเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันได้แค่นี้แต่พวกกลุ่มพลังงานธนาคารเนี่ยผลที่ได้ออกมาที่เยอะมาก49% 41%มันสามารถตอบได้ไงแต่ถ้าอย่าง Google นะฮะเราจะย่อย่อกลุ่มพวกนี้ว่าอะไรครับ แฟมนะฮะ F, AM, F A A M G นะประกอบไปด้วย Facebook นะฮะเอ่อแอปเปนะฮะ Amazon นะฮะ Microsoft แล้วก็ Google นะฮะไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรนะฮะแฟมแฟมนะฮะเนี่ยกลุ่มหุ้นพวก Big Tech 5 Big Tech เนี่ย Big กไฟสเนี่ยมันมันไม่ได้ตอบสนองต่อเงินเฟอ้อนะครับที่พวกหุ้น Big Tech มันขึ้นเนี่ยมันตอบสนองต่อการเติบโตครับ EPS growth นะฮะแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยมันผมก็เลยบอกว่าสื่อสารว่า EPS growth ของพวก Big Tech เนี่ยมันก็จะต้องโตช้าเพราะว่าปีที่แล้วมันโตเยอะมากนะฮะปีนี้ก็จะเริ่มโตมีอัตราเร่งที่ช้าลงนะฮะแต่มันจะเป็นบวกสอ่อต่อพวกกลุ่มหุ้นพวกเอ่อที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟอ้ออย่างเช่นพลังงานเอยธนาคารเอยพวกโอปิสเน็ตอะมันจะดีหมดเลยนะครับแต่พวกบ i g t e c h สิ่งที่เราต้องระวังก็คือ PE valuation มันแพงมากนะครับดังนั้นกระแสะตรงนี้ทำให้เราต้องระมาระวังนะครับท่านใดยอยากจะไปลงทุนในกองทุนรวมเทคเนี่ย ผมว่าคิดดีๆนะคือคือคือลงได้นะแต่อย่าไปโฟกัสแบบเต็มที่อะ่ะมันต้องกระจายกระจายหน่อยตอนเนี้ยนะฮะมันมันดูแหม่งแม่งอะ่ะนะฮะคนเขาเปิดกองกันเยอะเกินไปในความคิดผมนะฮะอ่ะเราลองมาดูกันครับว่าอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นได้ทุกวันคือผมเนี่ยเพิ่งเดินทางไปแพร่ใช่ป่ะโอ้โหไม่มีวันไหนนะฮะที่จ่ายค่าน้ำมันน้อยลงนะครับ <laughs> นอฮะ ไม่มีวันไหนที่จ่ายค่าน้ำมันน้อยลงนะครับคือน้ำมันมันขึ้นได้ทุกวันเลยครับเมื่อวานก็ขึ้นนะครับก็มีพี่คนหนึ่งนะฮะที่น่ารักเป็นพี่สาวเลยนะฮะเป็นพี่สาวคนนึงก็จะส่งรูปเรื่องของราคาน้ํามันเพราะพี่เขาเปิดปั๊มไงธุรกิจบ้านพี่เขาเปิดปัม๊มเขาก็จะส่งรูปมาพรุ่งนี้ราคาน้ามันขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมไปเติมนะฮะคือผมเติมจนผมแบบไม่มีตังค์จะเติมแล้วจริงๆนะฮะเมื่อวานก็พี่มันอยากจะขึ้นก็ขึ้นไปแล้วแหละ เราก็แก้ปัญหาได้ง่ายถ้าไม่มีตังเติมน้ำมันเราก็ไม่ต้องขับออกไปก็หมดเรื่องนะฮะตอนนี้คือผมใช้วิธีการนั้นอยู่นะครับไม่ขับรถเบื่อที่จะเติมน้ํามันแล้วนะฮะคือน้ามันมันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าอะไรครับเอ่ออคอร์นซชันมันก็จะเกิดขึ้นนะครับต้นทุนของการขนส่งมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะกลับมาในประเทศได้ค่อนข้างแรงครับและล่าสุดครับราคาน้ํามันครับเบรนด์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ปะ มันจะไป65เหรียญต่อบาเรลแน่ๆอยู่แล้วมันจะไปแล้วตอนนี้มันเกินอะไรล่ะมันเกิน60เหรียญต่อบาเรลแล้วมันก็จะกลับไปอะไรครับก่อนที่จะเกิดเทดวอย์เห็น <c oughs> ว่าว่าเงินเฟ้อมันกําลังจะเร่งตัวขนาดไหนนะฮะนี่คือภาพความบันเทิงที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าที่เราวางหมากเอาไว้ผมใช้คำว่าวางหมากเลยนะลงทั้งกกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มนุ่นนั่นนี่มาเพื่อเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย โอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะผมบอกแล้วว่าผมอยากจะไม่ทํางานไปครึ่งปีหรือหนึ่งปีนะฮะเพราะมันไม่ต้องทําอะไรแล้วไงจะทําอะไรอ่ะ,นะะเพราะทุกอย่างมันวางเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มันแบบว่าจีจ๊ะแม่นะฮะเฉยๆไม่ได้ก็ต้องมานั่งเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนพอร์ตอ้าเห็นตลาดมันจะลงอตกใจอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมแล้วสุดท้ายมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดว่าขายไปแล้วมันซื้อกลับไม่ทันมันงงไหมใช่ไหมมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า อยู่เฉยๆยังดีกว่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็หลายสิ่งหลายสั่งมันกำลังมาแล้วนะฮะอย่างที่คิดนะครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่จะเป็นตัวเล่งเงินเฟอ้อครับสติมล mm ัดแพ็กเกจจากอเมริกานะฮะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าออขออภัยด้วยนะฮะผมไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อนะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะฮะเป็นเรื่องของคอนเกรสนะครับคอนเกรสเนี่ย ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาผ่านสภาล่างแล้วสภาล่างผ่านง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสภาล่างเต็มไปด้วยเดโมแครตนะครับเขาก็ยื่นแพ็กเกจใหม่เข้าไปครับในการเสนอให้สภาพิจารณานะครับแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เขาไม่เปรียบเทียบนะครับในอดีตเนี่ยเวลาการผ่านของออตัวสภาเนี่ยนะครับเ,เวลามีเรื่องของทั้งบัตเจตเอยทั้งเรื่องภาษีอเลยมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วประมาณสักแม็กซิม,มัมอยู่ประมาณ8ปดสัปดา์แปดก็ประมาณ2เดือนแต่ตอนนี้ เรื่องมันเริ่มลันไปแล้วในสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2นะครับในการที่นําเสนอผ่านสภาล่างถ้าจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเฮาส์ผ่านแล้วนะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับซีเนตเขาจะเริ่มประชุมกันในต้นเดือนหน้าครับเมื่อต้นเดือนหน้าซีเนตให้ผ่านเนี่ยประมาณกลางเดือนนะเป็นที่คาดหมายกันนะครับว่าแพ็กเกจชุดใหม่จะออกมาล่าสุดโกลแม็แซกประเมินแล้วซึ่งผมว่าจะถูกจะเป็นอย่างที่โกลแม็แซกคิดก็คือไซส์มันจะไม่ได้ขึ้นมาแค่1.1ล,ล,ล,ล้านเหรียญถ้าจังจาได้ของเดิมเนี่ยมัน9 สภาล่างเขาเสนอใหม่ขอต่อให้มันขยายขึ้นมาหน่อยนะฮะขอต่อขึ้นไปเป็น1 9ล้าล้านเหรียญมันคงไปไม่ถึงมันคงไปไม่ถึง 1. 9ล้าล้านเหรียญน,นี่เอามาจากไหนเอามาจากที่โจไบเดนเขาแถลงข่าวไว้ใช่ไหมครับว่าเป็นเลสคิวแพ a n นะเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจใหม่ที่หลังจากเขารับตำแหน่งเขาจะผลักดันให้ได้ก็ตอนนี้มันเข้าสู่สภาล่างแล้วสภาล่างก็จะผ่านแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปติดที่สภาบนสภาบนเนี่ยรีพับบิกันกับเดโมแครตเนี่ยมัน50-50 แต่เขาต้องการเสียงห0ซดังนั้นเนี่ยยากมากที่จะผ่านให้ได้ถึง1.9ล้าล้านเหรียญแต่เป็นที่คาดหมายกันว่าน่าจะคุยกันได้ที่1.5ล้าล้านเหรียญนะครับขยายจาก9 0 0 0แสนมาเป็น1.5ล้าล้านเหรียญดังนั้นจากวันนี้จนไปถึงกลางมีนาเนี่ยตลาดมันก็จะลงยากเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้เก่งว่าจะผ่านไหม1.5ล้าล้านเหนะรียญนะฮะคือหลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะแค่ได้แค่1.1ล้านล้านเหรียญอย่างเช่นโกลเมซแ,แซกตอนแรกบอกว่าอาจจะแค่1.1ล้านล้านนะแต่ตอนเนี้ยโกลเมซ เริ่มมีกลิ่นเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างมาเมิงเขาเลยบอกว่าเฮ้ <S <S ยมันอาจจะเป็น1.5ล้านเหรียญตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นอเมริกาและแน่นอนว่าเงินเฟอ้อนะฮะ1.5ล้านเหรียญรายละเอียดก็ก็คงเน้นไปที่การแจกการทํานั่นทานีน่นะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยติดตามดูกันนะครับทีนี้ทีนี้นะฮะเราเข้าใจแล้วแหละว่าเงินเฟอ้อมาเราเข้าใจแล้วแหละว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้ช่วยอะไรกับหุ้นกลุ่มเทคเงินเฟอ้อมันน่าจะเป็นเรื่องของพวกกระพันพวกพลังงานปิดโตเคมี บลา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 ใช่ไหมฮะแต่ล่าสุดเนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมนะที่ไม่ใช่เพลทเทคเพียวๆผมก็แนะนําแล้วว่าในเมร์ชันเนี่ยเราแนะนําให้ไปที่จีนทั้งในส่วนของเ s h a r e ์ s h a r e ก็คือที่จดทะเบียนในฮ่องกงกับ A-Share คือที่เซี่ยงไฮ้นะฮะหรือจะเซินเจ,จิ้นด้วยก็ได้นะฮะแต่เน้นไปที่เซี่ยงไฮ้เป็นหลักนะครับแล้วก็กองทุนรวมที่ลงทุนในนอตเอเชียนะครับ ในเทคในนอตเอเชียด้วยนะครับแล้วก็กองทุนรวมที่ลงในอ m a เมจินมาร์เก็ตเพียวๆอย่างเวียดนามนะครับจะสั่งกองตามนี้เนี่ยเวียดนามอาจจะดูกดดันเราในช่วงนี้นะครับแต่สังเกตได้เลยว่าเมื่อวานเวียดนามก็ขึ้นนะครับนอตเอเชียไม่ต้องห่วงมันขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่กําลังมันที่สุดในตอนนี้ก็คือสิ่งที่แบบว่าย้ําแล้วย้ําอีกแล้วก็เชิญชวนทุกท่านแล้วทุกท่านอีกให้มาออลงทุนในกองทุนรวมของเมอร์ชั่นนะครับ แล้วก็ลุยให้น้ําหนักเยอะสุดด้วยเนี่ยนะครับก็คือการลงทุนในไชน่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันออกดอกออกผลแล้วนะครับเมื่อวานบวกขึ้นมา2%ครับเอาเฉพาะใน CSI 300 index ก็คือ300หุ้นใหญ่ในจีเนี่ยมนันทำ New High ในรอบกี่ปีอะโห12ปีนะครับ12ปีแล้วนะครับเลยบับเบิ้ลไปแล้วเลยตอนบับเบิ้ลไปแล้วนะฮะบับเบิ้ลตอนปี2015แล้วกำลังขึ้นทยานนะครับ และตอนนี้มาด้วยความเร็วรละแรงยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจจีนโตจริงและโตด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะจีนกลับมาแล้วนะฮะโตด้วยความระมัดระวังแล้วก็เป็นอะไรที่มาด้วยความคลนะีนเนี่ยมาด้วยความที่มันใสามากขึ้นสะอาดมากขึ้นนะครับรอบนี้แล้วมาจินยังไม่ได้ไปหารูปมาจินมาให้ดูนะฮะแต่บัญชีมาจินในจีนก็ยังไม่ได้พีคนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็จะเคยเอามาใช้ดูแล้วทีหนึ่งแล้วว่าบัญชีมาจินในจีนมันยังไม่ได้พีคเลยนะฮะยังห่างไกลความเจริญอยู่มากนะครับ แต่หุ้นมันไปแล้วนะครับดังนั้นดีใจด้วยนะฮะสำหรับคนที่ได้มาซื้อกองทุนรวมหุ้นจีนกับเมอร์ชั่นผมเชื่อว่าไม่มีใครด่าผมนะจะด่าผมได้ไงในเมื่อหุ้นมันทำนิวไฮนะฮะเป็นเปอร์ฟอร์แมนที่ดีเยี่ยมจริงๆนะฮะผมไม่รู้จะพูดไงนะครับซึ่งในส่วนของใครต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวมกับหุ้นจีนผมว่าวันนี้คงไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาหยุดปีใหม่หยุดตดจีนก็ไม่เป็นไรมาเปิดบัญชีอะไรกันให้เสร็จสับเดี๋ยวหลังตรจีนก็ไปต่ออีกแหละนะครับผมย คุณจีนยังไปได้อีกไกลสุดขอบโลกมากๆนะครับก็มาเปิดบัญชีกับกองทุนรวมเมอร์ชันได้ผมจะคอยมอนิเตอร์แล้วก็คอยตอบเวทให้นะฮะแต่ว่าท่านต้องคอยทักไลน์มาหาผมมาถามนะผมคงไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าไปบอกโทรหาท่านทุกคนได้ผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่ากําลังกายมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะท่านแต่ถ้าไลน์มาเนี่ยผมยังมีแรงพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นช่วย กรุณานะฮะท่านใดที่เปิดบัญชีกับเมอร์ชั่นแล้วนะฮะอยากจะอัปเดตพอร์ตอะไรก็ถามมาได้ยิย่งๆๆๆเลยผมก็จะตอบไปแบบเหมือนเดิมว่ายังไม่เปลี่ยนหรือถ้าจะเปลี่ยนแล้วเดีย๋ยวผมก็จะส่งตัวเลขไปให้ใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเน้นไปที่จีนยังเป็นเน้นที่ออสนอตเอเชียยังเน้นไปที่เวียดนามเมกาแทบจะไม่มีเลยนะมีน้อยมากเมกามีอยู่กองเดียวมีน้อยมากแล้วก็ยุโรปก็มีอยู่ติ่งหนึ่งนะฮะแต่เน้นไปที่จีนกับนอตเอเชียซึ่ง ตอนนี้จีนกําลังสร้างผลตอบแทนได้ดีมากนะครับรวมไปถึงกองทุนส่วนบุคคลของเมอร์ชั่นนะครับกองทุนส่วนบุคคลของเมอร์ชั่นเราก็จะมีลุยไปที่หุ้นจีนนะ,ะซึ่งผมเชื่อว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์คงจะดีผมยังไม่ได้เช็คนะว่าตอนนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างแต่เดาว่าน่าจะดีนะครับท่านใดสนใจกองทุนร,รวมของเมอร์ชั่นก็มาได้ซึ่งไซส์มัน5ล้านนะครับไซส์มัน5ล้านกองทุนขอให้กองทุนส่วนบุคคลไซส์5ล้านแต่กองทุนรวมไม่ได้มีขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็กองจีนนนนว่่าาาไปปถัััดมมกกลลบเเรรืองใะะะทศแ อแท้มันจริงๆนะกลับมาแล้วนะฮะน้องๆเขาไม่ปล่อยให้คอยนานนะฮะน้องแพนกินโพสในโพสใน f a c e o o อ่ะใครทนไม่ไหวแล้วกับรัฐบาลชุดนี้เลิกงานเลิกเรียนแล้วถือหม่อออกจากบ้านมาตีไล่เผด็จการพร้อมกันที่สกายวอล์กบีทสนามกีฬาแห่งชาติหน้า MBK เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปตีให้เผด็จการรู้ว่าประชาชนไม่เอาพวกคุณ สวมหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือและรักษาระยะห่างระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมใครไม่มีหม้อสามารถตีขวดน,น้ําหรือสิ่งอื่นเกิดให้เกิดเสียงแทนได้นะทีนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นเรื่องตีหม้อผมเดาว,ว่าเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่สมุทรสาครที่เป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เราเขาก็เรียกได้ว่า,าพร้อมใจกันนะก็คือคนพมา่าคนเมียนมาเนี่ยนะครับก็เมียนมาหลื ก็พร้อมใจกันตีนะเพื่อแสดงเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่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 เห็นด้วยกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในพม่านะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับมินอ่อนไลายนำโดยผู้นำสูงสุดของ <c oughs> กองทัพพม่ามินอ่อนงลายนะฮะก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไฮไลท์นะฮะแต่ว่าผมว่าสัญ,ญ,ญลักษณ์นี้มันดูคล้ายเนาะ กำมือถืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมว่าน้องเขาใช้ภาพได้ไอ้ยะเนีดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะใช้สีด้วยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะรน้องเขาก็จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะครับในวันนี้นะฮะนชุมนุมกันนะครับทีนี้คําถามก็คือจะแรงไหมการชุมนุมของน้องๆเขารวมไปถึงคนที่ต้องการประชาธิปไตยนะฮะ จะเป็นยังไงต่อนะฮะผมจะพยายามเรามาระวังคําพูดนะฮะผมคิดว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วที่มันมีเรื่องใหญ่ๆตอนเดือนตุลาถ้าเรายังจําได้เนี่ยวันที่วันที่มีการสลายการชุมนุมที่หน้าหน้าสยามอะ่ะหน้าลงหนังสยามเก่าหน้าลิโด,ะดอะนะครับฉีดน้ําอ่ะนะครับแล้วหุ้นมันก็ลงเนี่ย ถ้ายังจําได้คือวันนั้นนี่บัตทอมของตลาดหุ้นไทยนะฮะหลังจากวันนั้นนี่คือฟื้นยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นไทยกับม็อบเนี่ยผมผมมองว่าถ้าจะลงด้วยเรื่องม็อบเป็นโอกาสให้เก็บนะฮะเพราะว่าความรุนแรงที่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วย้ำนะฮะว่าความรุนแรงที่สุดผ่านไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเลือกที่จะลองลองใช้วิธีการปราบปรามม็อบนะฮะลองใช้วิธีการปราบปรามม็อบในที่เป็นแบบว่าเป็นวิธีสากลนะค,คือฉีดน้ําไม่ได้ใช้อะไรรุนแรงเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าหุ้นมันก็ลงได้แป๊บเดียวแล้วก็กลายเป็นบัตทอมแล้วก็ขึ้นทําจนถึงทุกวันนี้ต่ำกว่าพันสขึ้นมาตอนนี้ก็ลองนับเอาเองแล้วนะะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วรอบนี้ทําไมถึงไม่คิดว่าจะแรงเออผมผมมองว่าหนอย่างแรกจํานวนผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงอะไรหรอกแต่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยออรอบที่แล้วเนี่ยแลวช่วงเวลาที่มันทิ้งช่วงว่างเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขาคิดแล้วเขาก็เตรียมการไว้มันไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่ดําเนินการแล้วยุวางยุทธศาสตร์ผิดพลาดบางอย่างรัฐบาลคือผู้ง่ายคือสมประมาทม็อบมากเกินไปหน่อยพอสมประมาทม็อบมากเกินไปหน่อยม็อบมาเยอะ,อะก็เลยลองใช้วิธีแบบผู้ใหญ่ก็คือสลายการชุมนุมแล้วมันไม่เวิร์กหลังจากนั้นก็เลยใช้วิธีถอยแล้วก็อยู่เงียบเียบนะให้ม็อบชุมนุมไปอะไรก็ว่ากันไปเป็นดาวกระจายเป็นหลายๆที่อะไรเงี้ยเท่าเราสังเกตนะครับแต่ตอนนี้สังเกตได้เลยว่ารัฐบาลเริ่มตั้งหลักได้รัฐบาลเเเรรริิริ่่่มมมมีก แจ้งข้อหากับบรรดาแกนนําแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับดังนั้นม็อบก็จะอยู่ในเเรียกได้ว่าสิ่งที่เป็นมาโดยตลอดก็คือจะยังคงเป็นชาบูอะ่ะก็คือมีความเซอร์ไพรส์เราได้เรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะชาชินกับมันนะครับผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นผมเลยคิดว่าไม่ได้เยอะมากแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือฟโฟลที่มันเข้ามาเนี่ย ไม่น่าจะเข้ามาโดยมองเรื่องไทยเป็นประเด็นหลักแต่เข้ามาเพราะว่าเขาจําเป็นต้องเข้ามาใน emerging market ทั้งหมดแล้วมีหุ้นไทยอยู่ในมือน้อยนะครับแล้วตอนนี้ flow เข้ามาค่อนข้างชัดตรงที่ว่าเข้ามาแล้วแจ่มมากเลยนะใน2วันที่ผ่านมานะครับสวันที่ผ่านมาเดีย๋ยวเราลอ,ลองไปดูตัวเลขนะครับคือ2วันที่ผ่านมาก็ซัดไปประมาณ6 0 0 0ล้านใช่ไหมนะครับเดีย๋ยวลองไปดูนะครับ6 0 0 0ล้านนะครับ มันมีเมื่อวันจันทร์เนี่ยสี่พันเมื่อวานอีกสองพกว่านะครับทีนี้เนี่ยสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมคงไม่ได้อยากไปดูตัวเลขพวกนั้นนะครับผมอยากไปดูตัวเลขหนึ่งก็คือใครซื้อเยอะนะครับนะรบปรากฏว่าแต่นแน,น่แต่นแน,น,น่นะครับนี่เลยคนที่ซื้อเยอะคือใครครับยังคงเป็นพัทระนะฮะ KKPS นะฮะซื้อเยอะมากนะฮะ 2วันที่ผ่านมานะครับซื้อไป2,800นะครับเครดิตสวิสเห็นบ้าลับมาละ1 5 0 0 UBS เห็นไหมครับ1,500ล้านนะฮะ JP Morgan ยังกลับมาเลย6 0 0กว่าล้านนะฮะใครขายเยอะนะฮะก็จะเป็นบล็อกไทยอาจจะมี CUSA ที่ยังดูเหมือนจะขายอยู่นะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยกลับมานะฮะบล็อกที่รับออเดอร์นะครับใน2วันที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นี่คือการกลับมาของต่างชาติเพราะนั้นม็อบก็ผมคิดว่าจะไม่แรงเท่ากับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ เกมเปลี่ยนเพราะว่าฝั่งของการตั้งรับของรัฐบาลเขาถ้าเป็นผมผมก็คงมีการวางยุทธศาสตร์รองรับไว้แล้วะนะครับในขณะเดียวกันก็สากนการเศร,รษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยปากท้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ,อ,อาจจะเห็นภาพกระแสเรื่องการต่อต้านของในพื้นที่ได้นะครับคงต้องรอดูนะครับอันนี้ข้อที่ข้อที่อยากจะลองตั้งข้อสังเกตแล้วก็ อ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนว่าเข้าเข้าเค้ากับประชาชนหลายๆคนเช่นเรื่องของโครงการเราชนะนะครับคนละครึ่งเอ่ยและล่าสุดมาเป็นเราชนะเอ่ยเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลกําลังเก็บแต้มได้เรื่อยๆนะครับก็ต้องรอติดตามไปดูกันครับว่าสานการจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าคงไม่ได้แรงเท่ากับปลายปีที่แล้วแล้วก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับหุ้นนะครับ อลองติดตามดูกันนะนี่ก็ระมัดระวังคําพูดที่สุดและนะฮะทีนี้กลุ่มหุ้นที่เคยแนะนําไปนะครับกลุ่มหุ้นที่เคยแนะนําไปเราจะต้องมีอะไรบ้างล่ะนะครับวันนี้กลุ่มหุ้นใหญ่ผมยังคงเป็นเหมือนเดิมว่าพลังงานปิโตรเคมีธนาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะต้องเข้าไปดูใน สักคู่ครับนี่ต้องเข้าไปขออนุญาตหน่อยว่าจะเข้าไปดูในสต็อกเรดาร์นะครับวันนี้เนี่ยตัว s p o t ไ i ท์เรดาร์เนี่ยนะครับเขาเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่า s p o ตไ i ท์เรดาร์ครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูนะฮะนะครับฮะนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เห็นไหม ก็มีธานีอมนา IP, l คว้า GGCU ยเข้ม MCSTKEP นะครับโอปรออากฏว่าเห็นดูเยอะเนี่ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ว่ามาวันเดียวแล้วหลายตัวนะครับคือมันมีค้างมาแต่เดิมด้วยค้างมาแต่เดิมเช่น u ูเข้มเนี่ยให้มานานละนะฮะของตัว Stock Radar นะครับ MCS ก็ให้มานานละ EP ก็ให้มานานนะฮะอมน,นาให้มานานละธานีก็ให้มานานนะครับ วันนี้ที่เห็นมีเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นตัว IP กับ GTC นะครับประมาณนั้นแค่นั้นแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยคือมันให้เรามันก็เจ๋งนะตัวเล็กเพราะนั้นเราลองดูติดตามดูได้นะครับผมว่าหลายๆตัวก็ดูน่าสนใจนะอย่างยูเคมนี่ก็ยิ้มหวานเลยนะฮะในสุดก็เกินบาทนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ผมยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไปที่ปตทเอ้ย p t ทีจเอ้ยนะฮะ บีกลิมเอ้ย i v วเอลยสวัสด์เอ้ย m t c ทีซเอ้ยนะฮะทิสโก้เอ้ยนะฮะแบงก์ก็ BBL ก็แม้กระทั่ง BBL ยังกลับมาเลยะนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ชอบไม่ชอบเห็นมบที่ออกมาแล้วยังไม่ค่อยโสภาก็จะเน้นไปที่ SCB กับ KBank ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆผมคิดว่าถ้าฟล o w เข้ามาเยอะแบบนี้ อย่าลืมพวกกลุ่มหุ้นแลกการ์ดโฟนะครับอย่างที่เคยได้แนะนําไปคือแอดวานงบออกมาแล้วก็ไม่ได้แย่นะฮะดูสัญญาแล้วดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดด้วยนะครับก็แอดวานก็ดูน่าสนใจในทีมของแลกการ์ดโฟรวมไปถึงพวกค้าปีอย่างพวก c PR, Home p พีโอโฮมโปรก็เฝ้าดูไว้ด้วยก็จะดีนะฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มเล็กอย่างที่เมื่อกี้ได้โชว์ไปครับไอพนี่เป็นหุ้นที่ผมแบบพูดถึงมานานแล้วนะโหพูดมานานแล่เจ็ดบาทอะ่ะจาได้เลยออกสื่อแต่เจ็ดบาทแล้วนะครับก็ กำลังมาเรื่อยๆก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับหรือแม้กระทั่งพวกยูเข้มนะครับหรือพวกปันผลดีอย่างธานี MCS ลองติดตามดูได้นะครับทีนี้ในช่วงท้ายขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยเ,เรียกได้ว่าช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจเมื่อกี้นี่ท้อใจมากยอดวิวไม่ขึ้นนะฮะไหนๆก็ช่วยแล้วผมขออนุญาตเ,เรื่องหนึ่งนะฮะนะฮะขออนุญาตเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะฮะ ท่านใดที่สนใจอาหารทะเลสดๆนะครับปีโป้นะจากรนองเลยนะก็ติดต่อได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะปีโป้ปีโป้ปีโป้มีสินค้าหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับนี่เลยขนมจีบกุ้งนะฮะปีโป้นะฮะส่งจากละนองมาได้เลยนะครับวันสองวันก็ถึงแล้วนะฮะยังสดอยู่แน่นอนนะฮะ ขนมจีบปลานะฮะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะฮะขนมจีบปลาสดๆจากระนองนะครับแล้วก็ขนมจีบกุ้งนะฮะจีบไปจีบมานะฮะนะฮะจีบไปจีบมาผมก็จีบพลอยนะฮะพี่เขาก็ส่งรูปนี้มาให้นะฮะอย่างฮานะฮะจีบไปจีบมาก็จะมีจีบปลาจีบกุ้งจีบปูแล้วก็จีบพลอยนะฮะท่านใดสนใจนะครับก็โทรสั่งซื้อได้นะครับ0 9 9ย์เก้าเก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าห้าหกสี่ นะครับอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์กิตติมศักนะครับเป็นผู้มีพระคุณของผมนั่นแหละจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้เอามาชาำประชาสัมพันธ์แต่ว่าผมขออนุญาตนะฮะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีพระคุณหน่อยนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็อยากจะช่วยผู้มีพระคุณนะครับศูนย์เก้าเก้าสี่็เนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารทะเลที่ละนองที่สดมากๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดตามได้นะครับสำหรับตัวปีโป นะฮะส่วนหลายท่านที่ถามมาเยอะมากเลยนะครับเรื่องของตัวซิมเทพนะครับอีกทีนึงแล้วกันลองโทรไปเองนะครับ081เพราะว่าหลายท่านโทรไปที่ผมไงผมไม่ได้ขายซิมผมแค่เป็นประชาสัมพันธ์ให้เขาศูนย์ 1, 1, 2, 3 4 5ห7น็ะครับท่านใดสนใจซิมเทพนะครับ,นใ,นน es, นรบในการใช้เน็ตฟรีใช้เน็ตตลอดทั้งปีนะครับความเร็วตัว1 0 0กิกนะฮะ100กิกกับไบต์ GB, นะฮะแล้วก็ อินเทอร์เน็ต 100GB หรืออย่างของทูเนี่ยมันก็อลิมิตนะฮะแล้วก็เอาความเร็วก็ในระดับ1 0 m เมกะบนะครับ,นะรบก็ราคาก็อยู่แค่ลเราประมาณนีนน้พันเกือบ2,000นะฮะพันไปๆใช้ฟรีได้ตลอดทั้งปีนะ,ะโทรในเครือข่ายเดียวกันนะฮะฟรีแล้วก็โทรข้ามเครือข่ายอาจจะมีนาทีละ1บาทแต่ว่ามันก็จะมีซิมบางตัวนะครับที่โทรข้ามเครือข่ายได้ฟรีตลอดปีเหมือนกันนะครับ WPN Mobile นะครับ ถ้าจะไปซื้อในช้อปปิ้งก็ลองเลือกของค่าย WPN Mobile เพราะว่าซิมเขาหนา้าเขาจะเป็นซิมแท้นะครับเจ้าอ,อื่นมันอาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่หลอดจะได้ของปลอมนะครับเรื่องราคาอย่าไปเกี่ยงมากเลยครับแค่นี้มันก็ถูกมากอยู่แล้วนะครับ0811234577หรือเข้าไปใน Web เว็บเข้าไปใน Facebook WPN Mobile นะครับทีนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายท้ายสุดนะฮะผมคิดว่าลืมพูดไปก็คืออัปเดตสำหรับคนที่ได้เปิดลองคอนะครับในตัว ดีดิวปรากฏว่าน่าจะได้ตังค์กันเยอะมากนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยทั้งในส่วนของ n a s d a q นะครับเมื่อวันจันทร์ผมก็บอกแล้วว่าเราได้กำไรเราก็ให้ถือต่อนะครับใครได้ถือต่อไปก็ดีใจด้วยนะครับยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับลองคอในตัว ndx 4 1 4 2 0 3 t นนะครับตัวนี้นะครับซีรีส์นี้ยังคงแนะนำให้ลองคออยู่เหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งก็ spx ก็น่าจะกำไรต่อเนื่องนะครับวันนี้อาจจะติดลบบ้างก็ ลบมาก็รอลองคอเพิ่ม SPX 41 42103T ผมยังชอบตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังเป็นตัวเดียวนะครับก็เน้นไปที่ตัว T เหมือนเดิมทั้ง N ักสแกแล้วก็ SPX ใครได้ลองคอเข้าไปก็ดีใจด้วยนะครับขอแสดงความดีใจนะฮะน่าจะได้กำไรกันหมดนะครับรวมไปถึงหุ้นไทยใครที่ได้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล Commercial สบายใจดีใจด้วยนะครับเดือนกุมภา์นี้เราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดนะฮะเมื่อวานผมดูตัวเลขแล้วนะฮะสำหรับกองทุนส่วนบุคคลของ Merchant นะครับดีใจด้วยนะครับ เราชนะตลาดในเดือนกุมภาแต่ปีนี้ยังยังต่ำกว่าตลาดนิดนึงเพราะว่าตอนต้นปีตลาดได้เดลต้าดึงขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เดือนนี้พอเดลต้าไม่ได้ช่วยตลาดแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ของกองก็กลับมาดีกว่าตลาดเยอะมากๆเลยนะครับออผลตอบแทนโดยรวมแล้วตั้งแต่ใครที่ได้เริ่มมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นี่คืองามมากๆนะฮะนี่คือกองทุนส่วนบุคคลหุ้นไทยกองทุนส่วนบุคคลของตัวกองทุนหุ้นจีนเนี่ยผมคิดว่าก็คงงาเหมือนกันแหละนะับรวมไปถึงพอร์ตกองทุนรวมเราก็งาเหมือนกันรวมไปถึง คนที่จะเปิดบัญชีเอาคุณพลอยนะฮะเมื่อวานผมนั่งเช็คพอร์ตของทุกคนผมย้ำนะผมดูพอร์ตของทุกคนเลยนะครับหลายท่านอาจจะไม่สบายใจว่าคุณปิงดูลูกค้าเยอะมากเลยผมถวายกายให้กับทุกท่านนั่นแหละดูนั่งดูตลอดเวลานั่งดูจนตามันช้าแบบนี้นะฮะทุกคนปลอดภัยดีนะฮะได้กําไรกันบางคนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับทามมิ่งที่เข้ามาแต่ในพอร์ตมีหุ้นที่เราต้องการจะมีได้สวยงามมากๆเลยท่านใดไม่สบายใจหรือว่าเฮ้ยคิดว่าอยากต้องการอัปเดตนะ เห็นผมไม่โทรไปหาเนี่ยไลน์มาถามได้นะครับทุกคนสามารถไลน์มาถามหรือโทรมาหาผมได้เมื่อคือนก็มีเที่ยงคืนก็โทรมาผมก็รับนะครับก็ติดต่อได้เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะ,ะนั้นพอตของทุกคนตอนนี้ในทุกๆมิติผมคิดว่าผมสบายใจนะครับทุกอย่างมันกำลังเป็นไปได้ได,ดีท่านใดสนใจที่จะเปิดบัญชีกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลหรือเปิดบัญชีุูนกับคุณพลอยก็0 8 6 7 7 9 7 8 9 2านะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยผมต้องไปละนะฮะเดี๋ยวต้องไปออกอีกทีีนน่นนนนึงะครรััับบสหว้ขอลาไก่อนนะครัับสสวดีครับ